สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมชาโนนนะครับวันนี้เราจะมาแคสเกมโรบล็อกในแบบบล็อกซุสกันนะครับผมซึ่งหลังจากห่างหายกันไปนานนะเราวันนี้เราจะมาทำอะไรเหรอเราจะมารีวิวผลลีโอพาร์ดนะครับได้300มัตติลี่สดๆร้อนๆเลยนะก็เป็นผลเข้ามาใหม่ล่าสุดในอัปเดตนะครับอัปเดต 17.3 หรือเปล่านะครับผลราคาที่แพงที่สุดเลยนะตอนนี้นะราคา5ล้านเลยนะอันนี้คือผมเอาไปเทรดมานะฮะมันจะไม่ลงสต็อกเลยมันจะลงสต็อกก่อนรับนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปลงสต็อกแบบสต็อกหลักอะไรงี้ไหมหรือว่าจะลงแค่สต็อกก่อนรับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็เป็นผลที่เขามันโกงเป็นผลที่โกงนะเอาไว้แบบราคาหัวแล้วสแปมเพื่อนผมบอกมันเป็นผลแบบสแปมใช้ไว้ใช้สแปมไม่รู้ว่ามันแบบใช้คอมโบเลยได้ไหมแต่เราจะมาลองรีวิวกันดูนะท่าแรกนะซิงเกอร์ดูโวเลอร์ดูโวเวอร์ไม่รู้เดี๋ยวใช้เลยมันก็เป็นการใช้ดัดชนีเหล็กนะดัดชนีเหล็กจิ้มรัวๆแล้วก็แบบไฟออกไปเดี๋ยวดูกันอีกรอบดูใกล้ๆเสียงลงก่อนเสียงดังเกินนะดูใกล้ๆนะครับเป็นการแบบมันเป็นจิ้มนะจิ้มรัวๆแต่เราจะลองใส่มอนดูโอ้ค่อนข้างแหลกเลยนะโอ้โทรศัพท์มันแบบค่อนข้างแหลกเลยดูก็ไม่ดามิจจะเท่าไหร่นะมอนตัวนี้แล้วกันเฮ้ยยิบจิ้มไฟไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่จิ้มไฟไม่โดนสี่พันเจ็ดร้อยสิบอันนี้คือมาตเตอรี่แค่306นะถ้ามาตเตอรี่เยอะกว่านี้ก็จะแรงกว่านี้นะต่อไปน่าเป็นท่าสปิรัลลิงคิกนะครับปราบเท้าเหมือนเท้าวายุยิ่งจัดยิ่งใหญ่เนาะดาเมจเนี่ยดูดาเมจหน่อยดิ 3,575 นะประมาณนี้สำหรับสกิล2ต่อไปสกิล3อัสเตอร์ลิมเมจอัสซอลหรือเปล่าทำปิดคอไปแล้วคิดท่าอะไรวะมองไม่ออกเลยเหมือนแบบพุ่งเข้าไปเตะรัวๆแล้วก็ใช้กงเล็บฟันครั้งสุดท้ายอ่ะจะดูดาเมจหน่อยดาเมจโอ้ย 4,171 นะครับผมนะแรงเลยต่อไปเป็นสกิล F นะเป็นสกิลเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ระยะใกล้แต่ถ้าพุ่งไปโดนศัตรูก็จะทำดาเมจนะดาเมจตัวดาเมจ 3,064 นะครับใช้ได้แล้วตอนยังไม่โดนหรือตอนยังไม่โดนนะผมแต่เราจะลองสกิล V นะครับ Transformation นะครับเป็นการแปลงร่างนะเดี๋ยวดูนะนี่ไงพลาดเอาใหม่เฟกมันค้างเมื่อกี้เน็ตมันกากเอาใหม่นี่มีออร่าเสือดาวขึ้นมาออร่าเสือดาวนะออร่าเสือดาวทำที่เราสีเทาๆพอแปลงเสร็จก็จะทำดาเมจนะโอ้เป็นไงคำรามทำดาเมจเลยโคตรเท่แล้วถ้าเราอยู่ในร่างนี้นะเราจะเดินเร็วขึ้นนะนี่เป็นไงแล้วดาเมจของทุกสกิลก็จะแรงขึ้นด้วยนะเดี๋ยวมาลองดูสกิลแรกเลยนะสกิลแซดโอ้6,591ตัวมอนไม่โดนมอนนี่คือโดนเดี่ยวนะ6,911โคตรแรงเฮ้ยเดี๋ยวดูดาเมจตอนแปลงร่างก่อนนะครับนี่2,554แล้วถ้าเราอยู่ในร่างนี้มันจะมีสกิลแท็บมาให้เรากดด้วยก็คือการต่อยธรรมดาเนี้ย
นี่ก็ธรรมดานี่เงี้ยนี่เป็นไงดูดาเมจตอนต่อยกันนะดาเมจ 1,364 นะเดี๋ยวดูดาเมจตอนคำรามอ้าว 2,555 นะฮะทุ่มหมัดเดี๋ยวโทษเดี๋ยวทุ่มหมัดอื่นดิดาเมจพวกกันนึงช่างนะเดี๋ยวเรามาดูสกิล2กันนะครับสเปลลิ่งคิกนะครับผมนี่เพิ่มดาเมจเป็น 4,429 โคตรแรงอ่ะเชี่ยนี่เอามานี่โอ้ยแรงชิหายเลยมาเดี๋ยวเราดูสกิล4กันนะมา4,770แรงชิบหายตัวเนี้ยโอ้นะฮะมาเดี๋ยวดูบอดี้ฟิกเกอร์กันนะโอ้3,748เพิ่มดาเมจมา700กว่าหลังจากตอนนี้ไม่ได้แปลงร่างโอ้โคตรแรงฮะดูดาเมจตอนเตะดาเมจเท่ากันเตะไม่โดนนี่มันเตะไม่โดนนะเฮ้ยเตะไม่โดนเพราะว่าดาเมจน่าจะเท่ากันหมดเลยตรงต่อยโอ้ยไวรัลเฟลลิ่งคิกโอ้ยเอสเตอร์อิมเมจแอสโซ่ว้าวโคตรแรงฮะเป็นผมที่แบบสกิลก็ชอบมากเลยมันเท่มากเลยครับผมก็เท่รีวิวครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปสู้หรอกก็รีวิวแค่สกิลแค่นั้นแหละนะคลิปนี้ก็น่าจะจบที่นี้แล้วแหละนะไม่มีไลค์รีวิวแล้วนะฮะผมก็สำหรับวันนี้ก็เอ้ยอย่างนึงนะตอนเราแปลงร่างเราไม่สามารถกดใช้ของอื่นได้นะแค่แปลงร่างเสือดาวก็เหมือนพวกผลมังกรผลพิษอะไรเงี้ยที่แปลงร่างไม่สามารถใช้บุตรินได้แต่ไม่ใช่กับพระนะพระสามารถใช้ของอื่นได้ทุกอย่างเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeให้ช่องเราด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนแล้วสวัสดีครับ